แต่ถ้าทำงานได้จะชนะไหมขึ้นอยู่กับคะแนนที่ evaluate ผ่านตารางที่ให้ไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยกันเองเดี๋ยวผมจะปล่อยให้คุณคุยกันเองแต่อย่าเพิ่งคุยกันเองนะครับดูช้าๆนะครับให้ออกแบบและจัดสร้างมือเพื่อจับลูกปิงปองและลูกเทนนิสจากตะกร้า1ไปอีกตะกร้าใบ1เครื่องมือที่คุณจะสร้างต้องทำจากแผ่นอะคริลิกที่กำหนดให้และวัสดุที่กำหนดเท่านั้นและใช้วัสดุเหลือใช้ได้เช่นคุณมีวัสดุเศษเนี่ยเอามาดัดแปลงได้แต่วัสดุหลักต้องเป็นแผ่นอะคริลิกเดี๋ยวนะครับฟังดีๆนะครับแผ่นอะคริลิกคาดว่าจะเป็นแผ่น3มิลทราบว่าไซส์ใหญ่สุดที่ตัดได้เท่าไหร่จะทราบวันศุกร์แต่แบบคุณจะทำมาก่อนไม่เป็นไรเพราะคุณก็สามารถใช้คำสั่ง move ย้ายแบบอะไรลงในแผนได้ดูต่อนะครับห้ามมีส่วนหนึ่งของร่างกายเข้ามาที่กำหนดนะครับเมื่อออกแบบและจัดสร้างเสร็จแล้วให้รีบสาธิตการทำงานให้กับกรรมการวันศุกร์นี่ซีเรียสนะครับวันเดย์นะครับซึ่งเราคิดว่าคุณจะทำไม่เสร็จแต่ถ้ามี3ทีมที่สาธิตว่าทำได้แล้วเสร็จถ้ามี3ทีมที่ทำได้แล้วเสร็จตามกำหนดเลยนะครับจะประกาศหยุดการทำกลไกเลยนะครับของทุกกลุ่มนะครับถ้ามี3ทีมทำได้แล้วคุณกำลังทำอยู่แล้วไม่เสร็จหยุดเลยนะครับแล้ว3ทีมนี้มาหาเพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อหาผู้ชนะไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเที่ยงตอนเที่ยงมีทีมหนึ่งบอกว่าผมทำเสร็จได้แล้วครับโอเปเรตโชว์ทำได้แล้วครับประกอบเสร็จแล้วครับเดโมโชว์เสร็จแล้วครับครบ3ทีมเมื่อไหร่ทีมอื่นหยุดทำงานทันทีนะครับถ้าไม่มีใครทำเสร็จเลยบ่าย 3:30 ตอนเบรกจะสั่งหยุดอยู่ดีแล้วก็เท่าที่มีมาหาผู้ชนะเลยนะครับใครที่สาธิตการทำงานกลไกได้จะเข้ารอบแต่ทีมที่ชนะจะเป็นทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามตารางที่ผมพูดถึงทีนี้ผมขอพูดเรื่องนี้นิดนึงการแข่งขันในทุกปีอันนี้พูดถึงเฉพาะ One Day Contest นะครับในการแข่งขัน RDC จะให้วัสดุไปหลากหลายชนิดผมเล่าคอนเซปต์ของ Printer Inkjet ให้ฟังไปแล้วว่าวัสดุแต่ชนิดมี property ที่ต่างกันมีการแข่งขันหนึ่งนะครับคลาสสิกมากของจุฬาเล่าให้ฟังเลยนะครับเป็นการแข่งขันระดับประเทศแต่นิสิตจุฬาเข้าแข่งนะครับตอนนั้นมีนิสิตจุฬาเนี่ยทำคนเดียวด้วยนะครับตอนนั้นทุกทีมทุกสถาบันเนี่ยใช้หุ่นยนต์ที่ทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมหมดแข็งแรงมากแต่ว่านิสิตของจุฬามีทีมหนึ่งนะครับเขาทำหุ่นยนต์จากไม้ใช้ไม้ซึ่งไม่ค่อยแข็งแรงและไม่ทนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องแอดวานซ์ทีเดียวคือเขาไปทำไมโครคอนโทรลเลอร์แทนนะครับท้ายที่สุดแข่งรอบแรกรอบเข้ารอบลึกหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นม้านอกสายตามาโดยตลอดไม่มีกรรมการท่านไหนสังเกตออกเลยว่าไอเด็กคนนี้ทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงใช้หุ่นยนต์เป็นไม้ขี้เกียจทำหรือเปล่าจนกระทั่งหุ่นยนต์ชนะการแข่งขันไปแล้วนะครับชนะเลิศไปแล้วนะครับทุกคนถึงกลับมาดูหุ่นตัวนี้อีกทีนึงว่าทำไมเขาใช้ไม้ทำทำไมไม่ใช้อย่างที่เพื่อนๆทำอลูมิเนียมเขาตอบว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเขาต้องลองเยอะเขาใช้ไม้เพราะว่าไม้มันมาชินเนอร์เบดิตี้อ่ะคือมันโปรเซสได้ง่ายตัดได้เร็วถ้าอลูมิเนียมทำรอบนึงก็เสียเวลาไปเยอะเขาต้องการเปลี่ยนแบบบ่อยเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงมาชินเนอร์เบดิตี้ของวัสดุคือทำไงที่เขาจะตัดอะไรได้เร็วๆแทนแต่ลดเรื่องความแข็งแรงตรงลงไปกรรมการถามแล้วจะแข็งแรงพอในการแข่งขันเหรอเขาถามกลับว่าไงรู้ไหมครับโดนแทงใจดำกรรมการมากเขาบอกว่าอาจารย์ต้องการให้ทนขนาดไหนล่ะครับเขาเออกแบบมาให้ทน10นาทีในการแข่งขันเท่านั้นซึ่งเพียงพอที่เขาจะเป็นแชมป์ไปแล้วณวันที่หุ่นยนต์ตัวนั้นไม่อยู่แล้วเพราะมันไม่ทนขนาดนั้นเราเก็บไม่ได้แต่มาชนะการแข่งขันไปแล้วเก็บไม่ได้ประวัติเข้าใจนะครับผมว่านิสิตเขาคิดเก่งมากเขามองถึง property ต่างๆว่าวัสดุต่างๆมี property ที่ต่างกันเมื่อไหร่เราต้องการความแข็งเมื่อไหร่เราต้องการความอ่อนเมื่อไหร่ต้องการ machinability คือ process ได้ง่ายและเร็วสิ่งที่ผมไปเห็นที่จีนที่เขาใช้กระดาษพับเพื่อแครี่ลูกปิงปองไปลงตะกร้าที่ต้องการกระดาษมันเอากรรไกรตัดได้มันโปรเซสเร็วมากไม่ต้องการความแข็งแรงนี่โอเคจบเร็วแล้วดีด้วยเห็นภาพนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าหลายกรณีเราต้องการความแข็งแรงเหมือนกันมีกรณีหุ่นยนต์ที่ไม่แข็งแรงแล้วเราต้องการความแข็งแรงมากขึ้นมีคนใส่แกนเหล็กสวมเข้าไปทีเดียวแข็งทันทีนะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นทีนี้ในการแข่ง RDC จริงๆเนี่ยจะมาพร้อมแมททีเรียลที่หลากหลายชนิดซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นแต่ใน One Day Contest ปีนี้กำหนดให้ใช้ประเภทเดียวเท่านั้นคืออะคริลิกแผ่นอะคริลิกอย่างเดียวแล้วจะคิดคะแนนด้วยแผ่นอะคริลิกในอดีตผมวิเคราะห์แล้วล่ะว่าในการประดิษฐ์หุ่น RDC อ่ะคุณใช้โปรเซสแค่3อย่างเท่านั้นเองคือตัดเจาะยึดนะครับตัดยังไงเจาะยังไงยึดยังไงแค่นั้นเองนะครับมาชีนเครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างหุ่นมีหลากหลายชนิดตั้งแต่เครื่องจักรที่เป็นแฮนด์ทูง่ายๆจนไปถึงเครื่อง CNC เลยนะครับนะครับแต่หุ่นยนต์ที่ทำกันในหลีกลักษณะแบบนี้มักจะใช้เครื่องจักรที่พอประมาณเท่านั้นไม่ต้องการ accuracy ระดับเครื่อง CNC นะครับผมก็ไปสังเกตก็พบว่าเอ้ยคุณไม่ได้ใช้เครื่องจักรที่แอดวานซ์ขนาดนี้นี่คุณก็มีแค่ตัดเจาะยึดแค่นั้นเองในอดีตการตัดเราใช้จิ๊กซอก็คือเป็นเลือกจิ๊กซออาจจะเป็นไฟฟ้าคือตัดโปรไฟล์ตามที่ต้องการได้และในรูปนี้โชว์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการตัดเจาะยึดเช่นดิลลิ่งก็คือเอามาเจาะแฮนด์ซอก็คือเอามาตัดอย่างเงี้ยมีตัดเจาะยึดแค่นั้นเองมีเตอร์ซอก็คือเอามาตัดจิ๊กซอคือเอามาตัดเหมือนกันตัดโปรไฟล์ที่ต้องการงั้นเครื่องจักรใน RC จะมีตัดเจาะยึดเป็นหลักมีเครื่องเจาะมีแคมนะครับแต่ใน One Day Contest เราจะทำแตกต่างจากปีที่อื่นแล้วจะไม่เกี่ยวข้อง RDC ด้วยนะจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ RDC จริงคือจะให้ใช้เครื่องจักรแบบเดียวเท่านั้นคือเลเซอร์คัตเลเซอร์คัตงานตัดจะจบเลยนะครับคุณทำแบบทุกอย่างบนแคทคุณส่งไฟล์แคทไปตัดได้ไฟล์ตัดออกมาประกอบปุ๊บส่งแต่มีโจทย์ยากให้ตัดได้หนเดียวคุณต้องเอาทุกชิ้นส่วนใส่ไว้ในเพลทเดียวกันแล้วส่งไปตัดหนเดียวเท่านั้นและคะแนนไม่ในอดีตจะคิดอยู่กับจำนวนลิงก์ที่ใช้ไม่คิดหมดเลยคิดตามพื้นที่แอเรียของอะคริลิกที่ใช้แล้วคุณตัดพื้นที่นี้ใช่ไหมครับใช้พื้นที่เท่านี้นะครับเอามาคิดคะแนนพื้นที่ใช้เยอะคะแนนยิ่งน้อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัดได้หนเดียวทำไฟล์เสร็จส่งไปตัดเอามาประกอบเท่านั้นไม่เวิร์กจบเลยครับไม่ต้องแก้ One Day Contest ถ้าไม่เวิร์กและชิ้นส่วนของคุณยังสามารถดัดแปลงจนเวิร์กได้โอเคแต่ไม่อนุญาตให้ไปตัดใหม่โอเคนะครับมีคำถามไหมครับคุณดูรูปนี้ผมจินตนาการรูปข้างล่างเป็นหุ่นยนต์สร้างโดยใช้อะคริลิกเท่านั้นเลเซอร์คัตเท่านั้นเอาเลเซอร์ตัดลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วมาประกอบได้หุ่นนะครับผมเล่าเรื่องโปรเจกต์หนึ่งให้ฟังนะครับหลายคนคงได้ยิน 3D printer นะครับ 3D printer นะวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมให้เครดิตโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เป็นโปรเจกต์จุดกำเนิดของยุคใหม่ในการทำสิ่งประดิษฐ์นะครับ 3D printer ในยุคแรกๆนะครับก่อนหน้าจะเป็น 3D printer เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าลาปิดโปรโตไทป์มาชีนก่อนคือเป็นการพอกขึ้นรูปมาก่อนคล้ายๆ 3D printer นี่แหละแต่เราไม่ได้เรียกว่า 3D printer แต่ 3D printer ตัวแรกๆเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า Replicator เคยได้ยินไหมครับ Replicator project ใน Replicator project เนี่ยโปรเฟสเซอร์ที่เขาออกแบบเขาคิดไว้ดีมากนะครับเขาแยกชิ้นส่วนของมาชีนออกเป็น2ประเภทคือ specific part กับ standard partstandard part คือพวกน็อตสกรูชิ้นส่วนที่คุณสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ standard part pawl สกรูเซตสกรูน็อตอะไรต่างๆนะครับ bearing นะครับ standard part ส่วน specific part เขาคิดว่าเขาจะให้ 3D printer พิมพ์ specific part ทั้งหมดที่ต้องใช้ใน 3D printer ได้เราเขาก็เลยเรียกโปรเจกต์นั้นว่า Replicator Project เพราะว่าเวลาที่คุณได้พิมพ์เตอร์ตัวแรกมาคุณสามารถเอาพิมพ์เตอร์ตัวแรก
พิมพ์ specific part ทุกชิ้นแล้วไปซื้อ standard part มาประกอบเป็นปรินเตอร์ตัวที่2ได้เลยแล้วก็สร้างตัวที่3ตัวที่4ได้เลยจากปรินเตอร์ตัวแรกเพียงตัวเดียวตอนหลังมีคนเสนอว่าสิ่งที่ 3D ทำได้เลเซอร์คัตก็ทำได้ตอนนี้มีคนโพสต์บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยสามารถทำได้ด้วยชิ้นส่วนที่เป็นเลเซอร์คัตอย่างเดียวคือตัดครั้งเดียวแล้วมาประกอบเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้ทำด้วยในวันเสาร์ในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นโจทย์ในวันเดย์คอนเทสต์ปีนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับให้ทำแนวคิดแบบนี้คือกลไกของคุณสร้างจากเลเซอร์คัตอะคริลิกอย่างเดียวเท่านั้นดูซิว่าทำได้ไหมแล้วก็ใช้สแตนดาร์ดพาร์ตอะไรก็ได้ที่มีหยิบได้ตรงนี้สปริงน็อตสกรูแบริ่งหยิบได้หมดเลยนะครับนะครับคุณต้องทำแบบบนแคปจัดลงบนเพลทส่งไปตัดแล้วมาประกอบแล้วก็เทสเลยแต่ทำได้รอบเดียวมีคำถามไหมครับใน RDC ใน RDC จริงๆจะมีโปรเซสให้เลือกใช้หลากหลายนะครับแต่ในวันเดย์คอนเทสต์จะใช้ขั้นตอนเดียวเท่านั้นอะไรนะพื้นที่ห้างคืออย่างนี้เฉยครับข้อบังคับคือแค่นี้ครับคือกำหนดว่าจริงๆคงจะกำหนดว่าขาคุณต้องยืนอยู่บนแอร์เรียตรงนี้ห้ามออกอ่ะคือห้ามเดินไปหยิบอย่างเงี้ยคุณต้องเอามือเอื้อมไปหยิบเองจับเองอย่างเงี้ยกลไกต้องเออร์โกนอมิกพอที่คุณจะโอเปเรตมันได้ห้ามขยับเท้าอย่างเงี้ยแค่เนี้ยยังไงนะคุณห้ามเอามือคุณน่ะไปโดนมือลูกปิงปองคุณต้องใช้กลไกเท่านั้นอะไรนะบังเอิญเหรอเดี๋ยวนะถ้าไม่ถ้าเอิดบังเอิญไปโดนใช่ไหมเราจะไม่ได้แข่งกันโดยการที่ทุกคนมานั่งแล้วดูทำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคุณสาธิตว่าคุณทำได้ถ้ามือคุณไปโดนเนี่ยคุณก็สาธิตใหม่ทำใหม่จองคิวเฉยแต่พอพุ๊บว่าทำได้ปุ๊บครบ3ทีมปุ๊บหยุดการแข่งขันเอเวอเรจเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเพราะถ้าทำแล้วผิดกติกาก็หยุดไม่เป็นไรทำใหม่กี่รอบก็ได้มีครบ3ทีมเมื่อไหร่หยุดถามได้เต็มที่เลยครับฟรีแล้วตอนนี้อะไรนะกี่มือก็ได้ครับใช้คนเดียวใช้คนเดียวบังคับนะครับโอเปเรตแค่มือใช่ตรงจับอย่างเดียวแล้วสามารถเอาแขนคุณน่ะไปประคองได้คุณจะเอาที่คุณทำผูกติดไปกับแขนคุณก็ได้นะครับจะผูกติดไปด้วยกันเลยก็ได้นะเพื่อให้มันง่ายอ่ะเดี๋ยวมีความเสี่ยงผมเดานะครับมีความเสี่ยงถ้าทำก่อนเวิร์กทำก่อนเวิร์กเพื่อนคุณจบไปเลยไม่ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรอกทำก่อนไม่เวิร์กไอคนหลังมีไอเดียที่เวิร์กกว่าเราทำก่อนเนี่ยเราไปแก้ไปแล้วมาตัดได้ขนเดียวใช่ไหมมาตัดได้ขนเดียวนะทำก่อนปุ๊บไม่เวิร์กเห็นเพื่อนเอ้ยไอ้ทีนั้นเวิร์กดีกว่าไม่มีสิทธิ์ไปทำนะแต่เพื่อนคุณก็ไปลองได้ถ้าเวิร์กก็จบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทำเร็วกับทำช้าใครจะได้เปรียบกันเพราะคนที่ทำที่หลังอาจจะได้เห็นไอเดียของคนอื่นว่าเออก็ทำแบบนี้นี่ก็ทำแบบเดียวบ้างนะครับบอกได้นะครับว่าการใช้เลเซอร์ตัดแบบนี้เดี๋ยวให้สังเกตวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ผมก็จะคุณจะมีกิจกรรมคล้ายๆแบบนี้การตัดเลเซอร์เนี่ยมันเป็นงาน 2D แต่ณวันนี้เรากำลังจะใช้เลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยตัดงาน 2D เพื่อจะสร้างชิ้นงานที่เป็น 3D dimensional หุ่นยนต์ตัวนี้ก็เป็น 3D นะครับเข้าใจนะครับมันจะมีเทคนิคแท็กติกอะไรหลากหลายทีเดียวว่าเคสนั้นเคสนี้ทำยังไงดีแล้วก็การแข่งขันอันนี้เปิดกว้างให้ใช้อินเทอร์เน็ตไฟล์
โมเดลของคนอื่นได้เลยนะครับในวันเดย์คอนเทสต์เฮ้ยเห็นเกียร์เอาเกียร์เข้ามาใช้ได้ไหมก็ไปดาวน์โหลดไฟล์เกียร์มาใส่แล้วตัดพร้อมคุณได้เลยนะครับเฮ้ยมันมีโมเดลมือจับอยู่นี่อ้าวโทษทีนะครับมีคำถามผมถามเลยนะมีคนโพสต์โมเดลมือจับกิปเปอร์นะโพสต์อยู่ใน Thinkiverse ผมดาวน์โหลดมาปรับไซส์ให้ตรงกับลูกปิงปองตัดพิมพ์ประกอบเวิร์กเลยโอเคไหมผมตอบเลยนะครับโอเคครับถ้าอยู่ใน3ทีมแรกเข้ารอบคนอื่นตกรอบหมดนะครับเปิดกว้างหมดนะครับมีคำถามไหมครับได้ เดี๋ยวครับชิ้นส่วนหลักต้องเป็นอะคริลิกแต่พอคุณทำเสร็จคุณบอกว่ากิปเปอร์จับไม่แน่นปลายแขนจะเอายางลบติดกาวไปติดได้ไหมเพื่อจับแน่นขึ้นโอเคนะครับแต่พูดให้ผมนิดนึงว่ายางลบคุณเป็นชิ้นส่วนเหลือใช้คุณต้องไปเอาเศษยางลบคุณมาตัดนี่โอเคนะเป็นชิ้นส่วนที่เหลือจากการใช้งานนะครับอะไรก็ได้อะไรนะยางได้เป็นวัสดุมาตรฐานมีวางแถวนี้หยิบได้เลยวัสดุที่มีวางแถวนี้นะครับน็อตสปริงยางอะไรต่างๆเคเบิลหยิบได้เลยนะครับอะไรนะใช่ครับเดี๋ยวนะครับบอกอย่างนี้ก่อนแล้วซัพพลายสกรูสปริงbearing อะไรต่างๆเนี่ยมีให้ไซส์ไหนบ้างใน one day contest ตอบเลยนะครับว่าไม่มีบอกคุณเห็นปุ๊บคุณเอาเวอร์เนียร์วัดเองไซส์นั้นไซส์นี้ปรับเปลี่ยนแบบวันนี้ก็พอจะเห็นแล้วล่ะว่ามีอะไรบ้าง request ได้นะครับ request มาปุ๊บผมจะประสานให้เช่นมีคนขอสปริงมาเดี๋ยวผมประสานให้เขาซื้อปิดสปริงมาวางสปริงกับยางใช่ไหมครับอยากได้อะไรบ้างสปริงยางมีอะไรครับสแตนดาร์ดพาร์ทคุณอยากได้อะไรบ้างนอกจากน็อตสกรูไม่จำกัดจำนวนนะก็คือวางในตรงกลางแล้วคุณก็หยิบไปใช้เดี๋ยวนะครับทวนอีกทีนะครับไฟแคทที่เป็นกิปเปอร์ดาวน์โหลดมาใช้ตรงๆก็ได้ดัดแปลงก็ได้นะครับไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ากลไกของคุณเนี่ยมีเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์บนจำนวนจอยและลิงก์ตามที่เรากำหนดจริงหรือเปล่าชนะกันที่ตรงนั้นนะครับใช้อินเทอร์เน็ตได้เต็มที่นะครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวครับหยิบแล้วหล่นล่ะครับถ้าหยิบแล้วหล่นล่ะครับนิดนึงนะครับในการสาธิตการทำงานห้ามสาธิตต่อเนื่องด้วยตัวเองเช่นคุณทำแล้วหยิบลูกปิงปองระหว่างสาธิตลูกปิงปองมันตกดรอปลงไปตกนะครับผมไม่ได้ห้ามคุณมีสิทธิ์สาธิตกี่หนก็ได้นะครับกลับไปแก้กี่หนก็ได้แต่ถ้ามันตกดรอปลงไปคุณต้องรอให้มีอีกทีมนึงมาสาธิตขั้นคุณนะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์สาธิตอีกทีนึงไม่เช่นนั้นคุณจะใช้วิธีการลองผิดลองถูกงั้นถ้าสาธิตให้ผมดูปุ๊บปรากฏว่ามันไม่เวิร์กปุ๊บผมต้องรอให้มีทีมอีกทีมนึงอ่ะมาขั้นคุณก่อนคุณจะมีถึงจะมีสิทธิ์สาธิตครั้งต่อไปนะครับมีคนสาธิตครบ3คนจะมีการประกาศหยุดการทำงานทันทีนะครับแล้วก็อีวาลูเอทเลยนะครับ one day contest นะครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวปกติเสร็จกี่โมงเนี่ยฮะอะไรนะไม่ตอนนี้กี่โมงละโอเคเดี๋ยวผมปล่อยคุณทำงานเป็นกลุ่มนะครับคุณมีเวลาชั่วโมงหนึ่งก่อนปิดห้องนะครับเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงนะครับโอเคคุณมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับขอปล่อย 4:45 นะครับตอนนี้ทำงานเป็นกลุ่มได้เลยครับโชคดีครับ
แผ่นออโต้แคดอยู่กับใครครับใครจะลงโปรแกรมแผ่นออโต้แคดอยู่ที่นั่นนะครับตามกันเองนะครับตอนนี้เหรอ
จากตัวนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆคือเกิดออกมาเฉยๆอ่ะตัวติดต่อเนี่ยต้องมีความไม่สบายกับต้องเอาไปแจ้งความอยู่นะไปที่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 เมืองI'm not going to do it.